เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อ1กันเลยนะครับข้อ1เนี่ยจากโจทย์นะครับเขาให้สร้างคลาสใหม่โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับอาจารย์สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาอาจารย์ตั้งชื่อว่า lab 01แล้วกันนะครับ lab 01แล้วก็กด finish ไปนะครับข้อ1นะครับเวลาเราทํา lab หรืออะไรต่างๆของอาจารย์เนี่ยคือถ้าเป็นไปได้ก็เรียงตามข้อเลยนะครับเพื่อจริงๆแล้วเราต้องการเพื่อจะให้ทําความเข้าใจในแต่ละส่วนแต่ละจุดนะครับว่าแต่ละจุดแต่ละพอยท์ที่อาจารย์ต้องการจะให้นักเรียนเข้าใจเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับสเต็ปแรกครับบอกว่าข้อ1ให้สร้างคลาสชื่อว่า My Date ที่มีลักษณะตามภาพด้านล่างอ้าวอันนี้คลาสไดอะแกรมของเรานี่นานะครับเราก็ทำการสร้างคลาสครับโดยการ New Class ขึ้นมาครับ New Class ขึ้นมาตั้งชื่อตามอาจารย์ครับ My Dateนะครับขอให้ตั้งชื่อตามอาจารย์เป๊ะทุกประการไปก่อนนะครับเพื่อเดี๋ยวเราเข้าใจแบบเซียนๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนของตัวเองนะครับทีนี้อาจารย์ตั้งชื่อว่า My Date นะครับอาจารย์ก็จะได้ตามนี้นะครับชื่อว่า My Date ละนะครับแล้ว My Date เนี่ยนี่คือชื่อคลาสใช่ไหมถูกต้องเนาะชื่อคลาสจากนั้นครับ B attribute 3ตัวอาจารย์ระบุให้ด้วยว่า type เป็น int ฉะนั้น attribute 3ตัวก็คือ int day ครับ int day นะครับ int day แล้วก็ enter ลงมาครับint month นะครับ month month นะครับต่อมาก็ int year นะครับ int year ก็จะมี attribute 3ตัวตามที่เรากำหนดนะครับตามที่เรากำหนดต่อมาครับ method นะครับ method มีเยอะเลย method มีเยอะเลยนะครับ method ตัวเนี้ยมีเยอะเลยเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวนะฮะจะขอดูข้อ 1.1 ก่อน 1.1 บอกว่าให้สร้างคลาสแล้วก็เซฟตามชื่อนี้โอเคเราทำแล้วนี่ชื่อคลาส my date นะครับ 1.2 นะก็ตามที่เราทำเมื่อกี้เนาะกำหนด attribute นะครับให้มี day month year เป็น int นะทำเสร็จแล้วครับ 1.2 เสร็จแล้วนะครับ 1.3 ครับกำหนด method print เพื่อให้แสดงข้อมูลในรูปแบบนี้โดยเรียกผ่าน getter method ในข้อ 1.3 อ๋อ1โทษทีข้ามข้อเลย 1.3 ให้สร้าง setter getter method จากไดอะแกรมข้างบน setter getter คืออะไรใครจำได้บ้าง setter method ก็คือ method ที่ทำหน้าที่ในการ set ค่าให้กับ attribute ถูกไหมครับที่เราเรียนมาแล้วนะครับ getter method ก็คือ method ที่ดึงค่า attribute ออกมาฉะนั้นเรามี attribute ชื่อว่า day ใช่ไหมครับ setter method ของเราก็คือ void ถูกไหมครับ void ทำไมต้องเป็น void เพราะว่าเรา set ค่าเข้าไปเราไม่ต้องการ return ค่าอะไรออกมาถูกไหมครับเราใช้คำสั่งว่า set day นะครับค่าที่เราต้องการจะ setนะครับแน่นอน setter method ควรจะต้องมีparameter นะครับแล้ว day ของเราชี้เป็น int ใช่ไหมฉะนั้น parameter เราก็ควรจะต้องเป็น int นะครับแล้วก็ใส่ d ตามนี้นะครับปิดกล้าเปิดปิดเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือ method set day ที่เราสร้างขึ้นแล้ว set day ทำงานอะไรทำงานอะไรนะครับก็คือเอาค่าไปใส่ใน attribute ก็คือค่า day นะครับเอา d ไปใส่ day ฉะนั้นเรารับค่า d มาเอา d ไปใส่ใน attribute นี่เรียกว่า setsetter method นะครับ setter method นะครับแล้วมันจะมี set month set year นะครับเดี๋ยวนี้อาจารย์ขอข้ามมาที่ get ก่อน get day ก่อน get day get day ทำยังไง get ก็คือการ return ค่าออกมาใช่ไหมครับเราก็ต้องมี return type ฉะนั้น day ของเราเนี่ยมีค่าเป็น int ฉะนั้นเราก็ return type เป็น int นะครับแล้วก็ใช้ method ชื่อว่า get day นี่คือ getter method ของ day นะครับมี parameter ไหมไม่จำเป็นต้องมีถูกไหมครับเพราะว่าเราเป็นการดึงค่าออกมาก็จะเป็นวงเล็บเปล่าๆอย่างนี้ทีนี้การ get day เนี่ย get day นะครับมันต้องมีการ return ค่าเพราะว่าเรามี return type แล้วก็ต้องใส่คำสั่ง return นะครับ return ก็จะมีการ return ค่านะครับ return ค่าอะไรล่ะเราต้องการค่า day ใช่ไหมก็ต้อง return ค่า day ออกมาฉะนั้นตรงนี้นะครับนี่คือ setter method ของ day อันนี้คือ getter method ของ day ก็จะได้ method นี้นะครับเมธอดที่1กับเมธอดที่4มาแล้วนะครับทีนี้ setter getter มาแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหถ้าเรามี attribute 3ตัวต้องเขียนแบบนี้หมดเลยทั้ง3ตัวได้ครับถ้าทุกคนมีความขยันเหมือนเพียรตามสะดวกเลยครับแต่ถ้าใช้ Eclipse ง่ายกว่านั้นมีอะไรง่ายกว่านั้นอาจารย์เอาเมาส์วางตรงนี้ครับอาจารย์เอาเมาส์วางตรงนี้อาจารย์คลิกขวาครับคลิกขวาเมาส์ตรงสมมติตรงมันนะครับคลิกขวาอาจารย์เลือกไปที่refactor แล้วจำคำว่า encapsulation นะครับไว้นะครับอาจารย์สั่งคำว่า encapsulation field encapsulate field กดปุ๊บมา
มันจะบอกว่าจะสร้าง setter getter ของมันด้วยไหมอ่ะดูเหมือนสะดวกนะกดโอเคครับปึ๊บมีมาทันทีครับ set มัน get มันมีมาทันทีเลยนะครับมีมาทันทีแต่ว่าเอ้าที่สร้างมามันไม่ตรงมันไม่ตรงกับของอาจารย์เนี่ยมันเป็นของอาจารย์เป็นมันเป็น m ถูกไหมครับดังนั้นเอาให้มันตรงกับของอาจารย์ก่อนแล้วกันนะครับตรงของอาจารย์ก่อนก็เป็นตัว m อย่างนี้แล้วก็เอาค่า m ตัวเนี้ยนะครับไปใส่ในตัวแปรนี้เราก็จะได้ get มัน set มันตามของอาจารย์เป๊ะเลยตามของอาจารย์เป๊ะเลยนะครับสังเกตไหม set มันset day set man set year ของอาจารย์มันไม่มี return type ข้างหลังก็เลยเป็น void นะครับในทำนองเดียวกันครับ year ถ้าเราทำก็ทำเหมือนกันครับเป็น void ก่อนแล้วกันเนาะเป็น setter ก่อนนะ set year นะครับ set year 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 นะครับ set year แล้วก็ต้องมี parameter 1ตัวถูกไหมเป็น y นะครับแล้วก็ปิดการเปิดปิดเอาค่า y ไปใส่ที่ตัว attribute year นะครับแบบนี้ต่อมาครับ getter method getter method ก็จะเป็น return ค่าใช่ไหม int get year นะครับ get year วงเล็บเปิดปิดไม่มี parameter enter ลงมาครับเดี๋ยวขอ enter ลงมาเยอะก่อน get year ครับต้องมีการ return ค่าก็คือใส่คำสั่งขี้เกียจพิมพ์ครับพิมพ์2ตัวปุ๊บ control space bar ครับมีคำว่า return โผล่ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็พิมพ์ year ขี้เกียจพิมพ์อีกเหมือนกันครับพิมพ์2ตัว control space bar ครับมีตัวแปร year โผล่ขึ้นมาให้จบ semicolon นี่ครับนี่คือข้อ 1.3 อาจารย์สร้าง setter getter method ตาม attribute อันนี้คืออะไรเดี๋ยวลบออกไปก่อนเนี่ยครับมี attribute 3ตัวก็มี setter getter method ทั้งหมด6ตัวมี set day set month set year get day get month get year 6ตัวครบครับตามนี้นี่คือข้อ 1.3 นะครับ 1.3 เสร็จแล้วต่อไปข้อ 1.4 ครับ 1.4 ทำอะไรเอ่ย 1.4 บอกว่าให้สร้างmethod print ให้มีรูปแบบตามนี้ method print คือตัวข้างล่างนี้ครับนะครับเพื่อแสดงข้อมูล method print ของอาจารย์เพื่อแสดงข้อมูลอาจารย์บอกว่า method print ของอาจารย์ให้เป็น void นะครับเพราะว่ามันไม่มี return type ข้างหลังมันเป็น void ถูกมั้ยครับ void print อาจารย์สร้างmethodขึ้นมาครับแล้วก็ปิดการเปิดปิดแล้วบอกว่าอะไรให้ return ค่าตามนี้นะครับให้ return ค่าหน้าตาเป็นแบบนี้โดยเรียกผ่าน getter method บางคนจะเข้าใจอย่างนี้ครับสมมติอาจารย์สั่ง sys out นะครับจะบอกว่าให้ปริ้นค่า day month year สมมตินะครับก็จะเป็น day แล้วก็บวกด้วยนะครับบวกด้วย slash อย่างนี้ถูกไหมบวกด้วย month นะครับ2ตัวcontrol space bar นะครับแล้วก็บวกด้วย slash แล้วก็บวกด้วย year หลายคนก็อาจจะเขียนอย่างนี้นะครับผลลัพธ์ที่มันได้เนี่ยมันจะได้เป็นประมาณนี้แหละครับก็คือเป็นวันทับเดือนทับปีอย่างเงี้ยมันเป็นวันเดือนปีตามที่เรากำหนดนะครับแต่ว่าจากโค้ดนะครับอาจารย์บอกว่าให้เรียกใช้ผ่าน getter method ตามข้อ 1.3เราอุตส่าห์สร้าง setter getter พวกนี้มาแล้วเนี่ยใช้มันหน่อยนะครับฉะนั้นวิธีการใช้จะใช้ตามนี้ครับก็คืออาจารย์จะสั่งเป็น sys out นะครับ sys out เหมือนเดิมนะครับ day นะครับเราจะไม่เรียกจาก attribute ครับเราจะเรียกจาก method ก็คือเราจะเรียกจาก method get day ครับ get day แบบนี้ครับแล้วก็มาบวกนี้แล้วก็มาบวก get month ครับ get month ยาวเกินไปแล้วตกบรรทัดอาจารย์ enter ลงมาข้างล่างครับสามารถ enter ได้นะครับ enter ลงมาได้แล้วอาจารย์ก็จะมาบวกกับget year นะครับผลลัพธ์2บรรทัดนี้ครับบรรทัดข้างล่างกับทางข้างบนนี้ได้ผลลัพธ์เดียวกันครับได้บรรทัดเดียวกันได้ผลลัพธ์เดียวกันนะครับแต่ว่าจากโจทย์เนี่ยบอกว่าให้เรียกจาก getter method ฉะนั้นอาจารย์ขอลบบรรทัดนี้ทิ้งนะครับนี่คือข้อ 1.4 ข้อ 1.4 ก็คือเราจะ printวันเดือนปีโดยที่เราพิมพ์เนี่ยเรียกจาก getter method ก็คือพอมาถึงบรรทัดนี้มันก็ไปเรียก get day ถึงตรงนี้ก็บวก get month อ้อลืมไม่มี slash ข้างหลังอีกตัวนึงอันนี้ก็ slash นะครับบวก get year ก็จะเป็น day month year ตามนี้นะครับอันนี้เราจบข้อ 1.4 นะครับ 1.4 ฉะนั้นตอนนี้นะครับ
ข้อ 1.5 ครับไม่ต้องเขียนอะไรข้อ 1.5 บอกว่าใน class private นี้จะไม่มี main method นะครับไม่มี main method และไม่มี static อะไรทั้งสิ้นฉะนั้นตอนนี้ไม่มี main method ใดๆทั้งตัวนะครับไม่มี main method ไม่มี static นะครับไม่มี main method แปลว่าไม่ต้องกด run ครับเพราะกด run จะเกิดอะไรขึ้นดูนะครับกด run ปุ๊บมันจะไป run ไฟล์ hello อันเดิมของอาจารย์คือคลาสเนี้ยมันไม่มี main มัน run ไม่ได้กด run มันก็ไม่เกี่ยวมันก็ไม่สามารถทำงานได้นะครับฉะนั้นไม่ต้องกด run นะครับจบข้อ1เนี่ยจบข้อ 1.5 นะครับทุกคนจะต้องไม่มี main method และต้องไม่มีสีแดงอะไรโผล่ขึ้นมาในโปรแกรมนะครับต้องไม่มีเส้นสีแดงโผล่อะไรขึ้นมาในโปรแกรมแบบเนี้ยแค่นี้พอแล้วครับนี่คือจบข้อ1นะครับจบข้อ1ใหญ่